ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ที่เมืองเม็ดยาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายผู้ที่มาคือผู้เชี่ยวชาญของขุมกำลังโบราณและสาเหตุที่คนเหล่านี้มาก็เพื่อรอให้หลีเหรินชานปรากฏตัวทักษะสังหารพิภพสวรรค์สำคัญกับพวกมันมากเพราะนั่นจะทำให้พวกมันสามารถเข้าสู่สุสานเจ้าแห่งจักรพรรดิได้ง่ายครั้งหนึ่งขุมกำลังเหล่านี้เคยได้รับสืบทอดมาจากแดนสวรรค์ชั้น10ทำให้ความแข็งแกร่งของพวกมันลึกล้ำเกินอย่างถึงทั้งยังมีหลักฐานของขุมกำลังที่น่าเกรงขามแต่ยามนี้บุตรแห่งฟ้าและธิดาแห่งสวรรค์ของพวกมันตกตายไปทีละคนทั้งผู้ที่สังหารยังเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันเรื่องราวที่เฉินเซียงได้สร้างไว้ได้ลุกลามไปทั่วเมืองเม็ดยาอย่างรวดเร็วยามนี้เฉินเซียงไม่เพียงทำให้ตระกูลฟงและดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์โกรธแค้นอย่างที่สุดแต่เขายังได้ยั่วยุดินแดนดอกท้อศักดิ์โดยการร่วมมือกับเสี่ยวโฉสังหารบุตรแห่งฟ้าจิงซิงเลี่ยงแต่เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเพียงเรื่องของผู้เยาว์ของขุมกำลังต่างๆล้วนแล้วแต่ปรารถนาดาบของเฉินเซียงอยากช่วงชิงแต่หากพวกมันกล้ากล่าวต่อหน้าเฉินเซียงพวกมันจะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมขนาดบุตรแห่งฟ้าและธิดาแห่งสวรรค์ตระกูลฟงร่วมมือยังไม่อาจสยบเฉินเซียงได้กระทั่งตกตายอย่างน่าอนาถในท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้ผู้คนในเมืองเม็ดยาตกตะลึงมากที่สุดคือราชาเม็ดยาของตระกูลฟงและราชาเม็ดยาถูกสังหารโดยเฉินเซียงเรื่องนี้ทำให้ดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจทนได้ทั้งสองขุมกำลังถูกขุมกำลังโบราณแห่งอื่นๆเยาะหยันเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของผู้เยาว์แต่พวกมันกลับกล้าส่งผู้อาวุโสออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจัดการกับเด็กเพียงคนเดียวและที่สำคัญวิธีการที่พวกมันใช้ยังไร้ยังอายเกินทนตระกูลฟงและดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจอยู่เฉยเรื่องที่สำคัญที่สุดของพวกมันคือการออกตามล่าตัวเฉินเซียงเพราะเฉินเซียงเป็นต้นเหตุให้ราชาเม็ดยาของพวกมันตกตายส่วนดินแดนทะเลศักดิ์สิทธิ์เองก็ทราบดีว่าจิงซิงเลี่ยงเป็นฝ่ายไปยั่วยุเฉินเซียงก่อนแต่ทั้งหมดก็ต้องส่งคนออกตามหาเฉินเซียงเพราะหากไม่ทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นหัวเราะเอาอีกอย่างการที่บุตรแห่งฟ้าของตนถูกสังหารก็ถือเป็นเรื่องที่น่าโกรธเคืองเป็นอย่างมากยามนี้เฉินเซียงและจือเหมยเซียนกำลังยืนอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งเรื่องผลแพ้ชนะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทั้งคู่มากโดยเฉพาะกับจือเหมยเซียนเพราะหากนางแพ้นางจะต้องกลายเป็นบ่าวของเฉินเซียงไปชั่วชีวิตมีคนกำลังมาเป็นเพราะเจ้าปลดปล่อยปราณสังหารเมื่อครู่จือเหมยเซียนจ้องมองเฉินเซียงผู้ที่มาคือผู้อาวุโสใหญ่และประมุขดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ยังมีคนจากตระกูลฟงมากมายร่วมด้วยดูเหมือนที่เจ้าสังหารราชาเม็ดยาไปสองคนจะเป็นการยั่วยุพวกมันอย่างที่สุดแล้วทำไมยังไม่รีบหนีอีกนางตะโกนใส่เฉินเซียงหนีไปยังที่ปลอดภัยใจเย็นๆก่อนข้ากำลังหาสถานที่ตัดสินที่ปลอดภัยสำหรับเราอยู่ขณะกล่าวเฉินเซียงก็เริ่มถ่ายพลังจากมุกมิติไปยังประตูมงกุฎสวรรค์เมืองเม็ดยาตั้งอยู่ในแผ่นดินราชาสถานที่ที่เฉินเซียงจะไปก็อยู่ในดินแดนราชาเช่นกันซึ่งเขาจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นด้วยประตูมงกุฎสวรรค์ด้วยเพราะก่อนหน้านี้เฉินเซียงฝืนเปิดประตูมิติไปยังสถานที่ที่ห่างไกลเกินไปทำให้ประตูมงกุฎสวรรค์ของเขาได้รับความเสียหายแต่ตอนนี้มันซ่อมแซมตัวเองเสร็จแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นหากเรื่องไม่เร่งด่วนจริงเฉินเซียงก็ไม่อยากช้าเราหนีกันเถอะเบื้องหน้าของเฉินเซียงเริ่มปรากฏประตูมิติอย่างช้าช้าเมื่อจือเหมยเซียนเห็นนางจึงแค้นเสียงตอนนี้นางเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเฉินเซียงจึงได้กล้ายั่วยุทุกคนหากนางทำเหมือนเฉินเซียงได้นางย่อมไม่กลัวผู้ใดเจ้าจะไปที่ไหนนางเป็นกังวลเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกพวกเราทำสัญญากันแล้วหักค่าโกงเจ้าก็เท่ากับแหกกฎสัญญาแบบนั้นไม่เห็นจะเป็นประโยชน์กับข้าสักนิดแล้วนางก็ยอมขยับเข้ามาข้างกายเฉินเซียงนางคล้องแขนเขาไว้ก่อนเข้าไปในประตูมิติพร้อมกันทันทีที่ก้าวผ่านประตูมิติทั้งสองก็ปรากฏตัวยังสถานที่ที่เป็นซากปรักหักพังเมื่อนางเรียกสัมผัสกลับคืนจู่ๆสีหน้าของนางพลันแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงนางรีบพลาออกจากเฉินเซียงเพราะดูเหมือนเมื่อครู่เขาจะกอดนางไว้เจ้ามังกรไปไหนแล้วแล้วเฉินเซียงหันหน้าตะโกนไปยังป่าเบื้องหน้าพี่ใหญ่หลานข้าขอยืมสถานที่หน่อยนะมังกรที่เป็นเจ้าของสถานที่มีนามว่าหลานชางก่อนหน้านี้ทั้งเฉินเซียงทั้งมังกรเคยพบปะพูดคุยแม้จะเพียงไม่กี่คำแต่ก็ทำให้เฉินเซียงทราบชื่อของมันเด็กน้อยนิสัยของเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนก่อนหน้านี้ข้าบอกไปแล้วว่าอย่าพาสตรีเข้ามาเสียงของหลานชางดังผ่านป่าออกมาเจ้าจะทำอะไรตรงซากปรักหักพังนั่นก็ได้แต่อย่าได้ทำลายป่าของข้าว่าแต่พวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่ข้ากับนางเป็นศัตรูกันก็เลยตัดสินใจมาสสางกันที่นี่เฉินเซียงขดปากทางกล่าว
สีหน้าของจือเหมยเซียนสงบนิ่งจากคำกล่าวของเฉินเซียงดูเหมือนเฉินเซียงจะสนิทกับผู้ที่อยู่ในป่ามากด้วยที่ยานพิเศษของนางทรงพลังนางจึงทราบว่าผู้ที่อยู่ในป่าคือมังกรนั่นเริ่มทำให้นางหวาดกลัวผู้คอยหนุนหลังเฉินเซียงเพราะผู้หนุนหลังเฉินเซียงไม่ได้มีเพียงหังเจียนเทียนที่นี่ที่ไหนนางหันมองไปรอบๆพลางกล่าวถามน้ำเสียงที่เย็นชาของนางทำให้นางดูโหดเหี้ยมไร้หัวใจนอกจากตรงซากปรักหักพังนั้นแล้วที่อื่นอันตรายมากอีกอย่างพวกเจ้าต้องรีบๆตัดสินให้จบแต่จำไว้ว่าอย่าสร้างความเสียหายให้ป่าของข้าเด็ดขาดหลานชางกล่าวเตือนผู้ที่ออกตามหาเฉินเซียงเมื่อครู่ล้วนคว้าน้ำเหลวนั่นทำให้พวกมันโกรธแค้นมากขึ้นพวกมันอุตส่าห์ยกผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกองทัพแต่เฉินเซียงกลับหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวในครั้งนี้ทำให้พวกมันเสียหน้าอย่างที่สุดเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเฉินเซียงไม่อยากรอยามนี้ดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์และตระกูลฟงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมากมายออกตาล่าตัวเขายิ่งคิดเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสอย่างพวกมันข่มเหงเด็กอย่างตนยิ่งทำให้เฉินเซียงโกรธแค้นเป็นอย่างมากเข้ามาความแค้นทั้งหมดระหว่างเราจะสสางกันด้วยการต่อสู้ครั้งนี้แต่เจ้าวางใจเถิดถึงเจ้าแพ้ข้าก็ไม่สังหารแน่น้ำเสียงของนางเย็นชาร่างกายของนางเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าเพียงมองย่อมทราบว่าไม่ใช่ทักษะของดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงไม่ใช้ดาบมังกรครามสังหารปีศาจทั้งยังตั้งใจไม่ใช้กรอดเทพเต่าทมิฬและหัดเทพสังหารเขาตั้งใจจะใช้สิ่งที่บ่มเพาะมาทั้งหมดเพื่อเอาชนะนางเพราะนั่งจะช่วยให้เขาเข้าใจทักษะสังหารพิภพสวรรค์มากขึ้นระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะลงมือจู่ๆก็ปรากฏลำแสงสีฟ้าพุ่งออกมาจากป่าหลานชางปรากฏตัวในรูปร่างมนุษย์เพื่อเฝ้าดูการต่อสู้ของเฉินเซียงเมื่อเห็นชายชุดฟ้าปรากฏตัวจือเหมยเซียนกลับระมัดระวังอย่างที่สุดนางเปล่งลำแสงสีทองเจิดจ้ามากขึ้นเพราะนางรู้ว่าชายผู้อยู่เบื้องหน้านี้อันตรายอย่างที่สุดข้าแค่มาชมเท่านั้นไม่ได้คิดจะร่วมด้วยหลานชางยิ้มเล็กน้อยก่อนจะถอยห่างออกไปทำให้จือเหมยเซียนผ่อนคลายมากขึ้นเด็กน้อยสตรีนางนี้ทรงพลังมากภายในร่างของนางก็มีโลหิตที่ไม่ธรรมดาไหลเวียนอยู่นางไม่ใช่มนุษย์พลังที่นางใช้ก็ทำให้ข้ารู้สึกกลัวหากนางมีระดับการบ่มเพาะเดียวกับข้าข้าคงไม่อยู่สู้กับนางแน่หลานชางกล่าวเตือนเฉินเซียงเฉินเซียงทราบความลับของจือเหมยเซียนมากมายโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นโลหิตสีทองของนางสถานที่ที่ทั้งสองยืนอยู่มีสิ่งก่อสร้างที่หรูหรามากมายแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดสิ่งก่อสร้างทั้งหมดถึงได้พังทลายทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่มากมายยามนี้หินทั้งหมดอาบไล้ไปด้วยแสงสีทองที่เปล่งออกจากกายของจือเหมยเซียนนางโบกสะบัดมือพลางคำรามลั่นแผ่นดินสั่นสะเทือนก้อนหินจำนวนมากลอยขึ้นกลางอากาศจือเหมยเซียนลงมือแล้วดวงตาของนางเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าทั่วร่างปกคลุมด้วยแสงสีทองทำให้นางดูราวกับถวยเทพนี่มันพลังอะไรกันต่อให้เป็นข้าก็ไม่สามารถทำให้หินพวกนี้ลอยได้ง่ายขนาดนี้เฉินเซียงจ้องมองหินจำนวนมากที่ดูใหญ่โตราวกับขุนพลางโคจรปราณมังกรเตรียมพร้อมไว้จูจูหินขนาดใหญ่เท่าภูเขาจำนวนมากได้พุ่งเข้าใส่เฉินเซียงด้วยความเร็วราวกับแสงแต่ที่น่าแปลกคือหินที่กำลังตรงเข้าใส่เฉินเซียงกลับผสานรวมเป็นหนึ่งจนดูราวกับภูเขาขนาดยักษ์ใหญ่ยิ่งความเร็วราวกับแสงยิ่งทำให้เฉินเซียงไม่อาจหลบเลี่ยงได้พ้นภูเขาขนาดยักษ์ย้ายเข้าปะทะร่างที่ทรงพลังดุจเหล็กกล้าของเฉินเซียงฉากที่ปรากฏคือภูเขาลูกนั้นแตกเป็นเสียงราวกับการน้ำชากระทบของแข็งร่างของเฉินเซียงถูกกระแทกปลิวไปตามแรงทั่วร่างรู้สึกมึนชาเพราะภูเขาขนาดยักษ์ย้ายเมื่อครู่แฝงด้วยพลังของจือเหมยซี่ยนหลังจากนั้นนางก็เริ่มควบคุมหินขนาดใหญ่ผสานจนกลายเป็นภูเขาแล้วพุ่งเข้าใส่เฉินเซียงอีกครั้งนางสามารถควบคุมภูเขาขนาดยักษ์ย้ายได้ราวกับไร้น้ำหนักโดยเฉพาะความเร็วของมันทำให้เฉินเซียงแทบไม่มีโอกาสได้พักขณะที่เฉินเซียงตั้งตัวและเริ่มจะทะยานขึ้นไปบนฟ้าจู่ๆกลับปรากฏภูเขาขนาดยักษ์ย้ายพุ่งเข้ากระแทกจากทางด้านหลังจนทำให้ร่างของเขาปลิวไปที่ไหนไม่ทราบหลานชางจ้องมองอย่างตกตะลึงทักษะที่ลึกลับและทรงพลังเช่นนี้เป็นครั้งแรกที่มันเคยเห็นจือเหมยเซียนปลดปล่อยแสงสีทองปมคลุมโคลมพื้นเบื้องล่างเอาไว้แม้นางจะควบคุมภูเขาขนาดยักษ์ย้ายพุ่งเข้าใส่แต่พื้นดินกลับไม่ได้รับความเสียหายและด้วยพลังของนางเฉินเซียงทำได้เพียงต้านรับเท่านั้นใบหน้าที่งดงามและละเอียดอ่อนของจือเหมยเซียนเผยความคาดหวังนางควบคุมภูเขายักษ์อีกลูกทับใส่ร่างของเฉินเซียงซ้ำแต่ไม่นานนักกลับปรากฏเสียงคำรามฉากที่เกิดขึ้นคือเฉินเซียงยกภูเขาลูกนั้นขึ้น
นางแค่นเสียงก่อนที่แสงสีทองจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นภูเขาลูกที่นางควบคุมเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นหมัดขนาดยักษ์ย้ายกระหน่ำเข้าใส่ร่างกายของเฉินเซียงอนุภาพของแต่ละหมัดสามารถถล่มขุนเขาได้อย่างง่ายดายหากมันเข้าปะทะร่างของคนทั่วๆไปคนผู้นั้นคงได้กลายเป็นเศษเนื้อในพริบตาแต่ร่างกายของเฉิบได้ดั่งเหล็กกล้าไม่ว่านางจะจู่โจมขนาดไหนก็ยังไม่อาจทำอันตรายได้แสงสีขาวสว่างจ้าปรันมังกรที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้าปะทะกับหมัดขนาดยักษ์ย้ายที่กำลังตรงเข้าจู่โจมอนุภาพสั่นฟ้าสะเทือนดินประตูเฉินเซียงใช้ฝ่ามือสะเทือนสวรรค์จู่โจมซ้ำด้วยอนุภาพของมันส่งผลให้เศษหินที่อยู่รอบข้างสลายกลายเป็นผงฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ที่ใช้ออกด้วยปรันมังกรและปรณศักดิ์สยบปีศาจได้แปรสภาพกลายเป็นฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายเข้าปะทะกับหมัดแห่งขุนเขาของจือเหมยเซียนฝ่ามือของเฉินเซียงทะลงหมัดขมัดขานสันของจือเหมยกวาดผ่านทุกสรรพสิ่งจนกลายเป็นผุยผงก่อนตรงเข้าใส่นางนางขบฟันผมและชุดพลิ้วไปตามอนุภาพของฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ที่กำลังตรงเข้ามานางอ้าปากแสงสีทองเจิดจ้าก่อนนางจะพ่นควันสีทองที่ก่อตัวเป็นหงขนาดยักษ์ย้ายออกมาหงทองสยายปีกยาวกว่าพันจ้างมันกรีดร้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าก่อนกระพือปีกทะยานเข้าใส่ฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายของเฉินเซียงปราณสังหารปีศาจระดับ10เมื่อเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงอำนาจของหงทองตัวนั้นเขาจึงเร่งโคจรปราณมังกรแล้วใช้ออกด้วยปราณสังหารปีศาจระดับ10เสียงฟ้าผ่าดังต่อเนื่อง10ปราณสังหารปีศาจระดับ10เข้าปะทะกับหงทองซ้ำเสียงแผดร้องของวิหดังกึ่งราวกับทะลวงไปถึงสวรรค์คลอด้วยเสียงของฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวพลังที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสองสายเข้าปะทะอนุภาพของมันดูราวกับคลื่นคลั่งสองสายถาโถมเข้าปะทะแรงอัดอากาศที่น่าสะพรึงกลัวกระจายไปทั่วทุกพื้นที่เข้าทำลายทุกสิ่งที่กีดขวางราวกับคลื่นยักษ์ย้ายกวาดทุกสรรพสิ่งให้จมหายไปต่อหน้าหลานช้างต้องแปลงร่างเป็นมังกรขนาดใหญ่ขวางทางแรงปะทะของการจู่โจมที่กำลังตรงไปยังป่าของตนไอ้เด็กเวรนี่เจ้าเกือบทำลายป่าของข้าแล้วนะมนุษย์อย่างพวกเจ้านี่แหละที่ข้าเกลียดโดยเฉพาะเจ้าร่างกายของเจ้ามันจะน่ากลัวเกินไปแล้วหลานช้างกล่าวในใจร่างกายของเฉินเซียงแข็งแกร่งมากๆจนจือเหมยเซียนยังตกตะลึงก่อนหน้านี้นางก็เดาว่าร่างกายของเฉินเซียงทรงพลังแต่นี่ดูเหมือนจะเกินกว่าที่นางจินตนาการไว้มากยามนี้ทั้งเฉินเซียงและจือเหมยเซียนต่างเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแม้ก่อนหน้านี้ทั้งสองจะเคยสู้กันมาแล้วแต่เฉินเซียงไม่ได้แข็งแกร่งเท่าตอนนี้ทั้งยังหยิบยืมพลังของหลงเสวียอีส่วนจือเหมยเซียนเองจิตวิญญาณของนางก็ยังไม่ตื่นขึ้นพื้นดินแห่งนี้เป็นของข้าจือเหมยเซียนกระทืบเท้าก่อนที่เศษหินขนาดเล็กจะมารวมตัวกันกลายเป็นฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายในพริบตาส่วนเฉินเซียงก็ระดมหมัดที่อัดแน่นด้วยปราณมังกรเข้าใส่นางอย่างหนักหน่วงจนดูราวกับคลื่นยักษ์ย้ายซะสาดทันทีที่ฝ่ามือยักษ์ของนางก่อตัวเสร็จนางก็เร่งควบคุมมันพุ่งเข้าใส่เฉินเซียงด้วยอนุภาพของฝ่ามือยักษ์การจู่โจมของเฉินเซียงถึงกับสลายในพริบตาจบเรื่องสักทีน้ำเสียงของนางแสดงถึงความมั่นใจนางควบคุมฝ่ามือยักษ์ย้ายตรงเข้าจู่โจมเฉินเซียงเฉินเซียงรู้ว่าทักษะที่นางใช้เกี่ยวข้องกับทักษะสังหารพิภพเพียงแต่อนุภาพที่แท้จริงยังห่างไกลเมื่อแงนมองฝ่ามือยักษ์ที่กำลังจู่โจมเข้ามาจู่ๆทุกสิ่งรอบกายของเฉินเซียงกลับเชื่องช้าฝ่ามือยักษ์ที่รวดเร็วราวกับแสงเองก็เชื่องช้าลงมากในหัวของเฉินเซียงปรากฏทิวทัศน์ภูเขาและแม่น้ำเขาชูมือทั้งสองข้างขึ้นก่อนปลดปล่อยปราณภายในร่างจำนวนมหาศาลทิวทัศน์ภูเขาสูงกว่าหลายพันจ้างพร้อมกับสายน้ำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าอย่างไม่ทราบที่มาแรงกดดันทั้งบรรยากาศทำให้ทิวทัศน์ที่ปรากฏดูราวกับของจริงในที่สุดเฉินเซียงก็เข้าใจว่ากุญแจที่สำคัญของทักษะสังหารพิภพคือพลังแห่งพิภพมันจะช่วยให้ผู้บ่มเพาะสามารถหยิบยืมพลังที่น่าเกรงขามของโลกได้ยังไม่จบหรอกหน้าเฉินเซียงคำรามลั่นทิวทัศน์เบื้องบนที่อยู่สูงขึ้นไปร่วงหล่นลงสู่เบื้องล่างจากแรงกดดันที่แผ่ออกมาทำให้ทิวทัศน์เหล่านั้นดูราวเป็นภูเขาและสายน้ำร่วงหล่นลงมาจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ